นั่นขอโทษด้วยนะคะที่มาสายพอดีว่าอะไรกันเนี่ยทำไมเพิ่งมามาทำงานสายยังจะแก้ตัวอีกเหรอนี่บุ๋มบอกแล้วใช่ไหมว่าครั้งที่แล้วอ่ะมาทำงานกับฉันต้องทำยังไงบ้างทำไมทำตัวแบบนี้ฉันจะหักเงินเดือนเธอดีไหมฮะอะไรกันน่ะฉันพูดไปหยกหยกเมื่อกี้ไม่เข้าใจหรอหนูไม่มีอะไรแก้ตัวค่ะเท่าแกหนูยอมรับผิดค่ะที่มาสายเท่าแกไล่หนูออกได้เลยค่ะงั้นหนูขอตัวนะคะเดี๋ยวก่อนกลับมานี่เออนี่แหวนตั้งแต่เราได้บุ๋มมาช่วยทำงานเนี่ยเราก็สบายกันเยอะเลยเนาะอืมใช่พี่บุ๋มอ่ะมันเป็นคนขยันนะอืมใช่เห็นมันซื่อๆดีไอ้บุ๋มมานี่สิค่ะเท่าแกมีอะไรหรอคะเท่าแกไอ้สต๊อกอ่ะเช็คเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วค่ะแน่ใจนะแน่ใจค่ะดีพวกเนี้ยจะมีสินค้าล็อตใหม่เข้ามาบุ๋มอย่าลืมเช็คสต็อกให้ดีนะเข้าใจป่ะเข้าใจค่ะนี่บุ๋มเธอมาทำงานกับฉันน่ะฉันจะบอกอะไรเธอให้เธออ่ะต้องเข้างานตรงต่อเวลาขยันห้ามขโมยของฉันน่ะแม้แต่ชิ้นเดียวโอเคไหมถ้าขโมยปุ๊บอ่ะฉันไล่แกออกแน่เข้าใจค่ะแล้วข้าวอ่ะนู่นอ่ะฉันเอาไว้หลังร้านหยิบไปคนละกล่องขอบคุณค่ะวันนี้ขอกลับก่อนเวลาเลิกงาน1ชั่วโมงได้ไหมคะพอดีว่ามีธุระทางบ้านนะคะอะไรกันน่ะฉันพูดไปหยกๆเมื่อกี้ไม่เข้าใจหรอนะคะเท่าแกกลับก่อนก็ได้เอาพี่โทนี่ให้มันกลับก่อนได้ยังไงอ่ะพี่พูดแบบนี้เท่ากับหักหน้าฉันเลยนะเฮ้ยไม่หรอกแหวนก็ถือซะว่าน้องมันทำงานดีนะให้มันกลับก่อนไปสักวันนึงทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเอานะไม่เป็นไรหรอกแค่วันเดียวเองถ้ามันติดเป็นนิสัยอ่ะจะเอายังไงไม่ต้องไปหาเด็กใหม่หรอโอ้ยถ้าติดเป็นนิสัยขนาดนั้นไม่ปล่อยไว้หรอกไล่ออกแล้วโอ้งั้นมีอะไรก็ไปทำไปจ้ะขอบคุณมากนะจ๊ะตลอดเลยนะเห็นผู้หญิงไม่ได้เลยพ่อเป็นยังไงบ้างจ๊ะอาการป่วยของพ่อดีขึ้นบ้างไหมไม่ดีขึ้นเลยพ่อหนาวพ่อหนาวพ่อตัวร้อนนี่สงสัยจะไข้ขึ้นงั้นพ่อนอนพักก่อนนะคะเดี๋ยวหนูไปเอาผ้ามาเช็ดตัวให้พ่อนะพ่อนอนก่อนนะพ่อค่อยๆจ้ะพ่อค่อยๆจ้ะThank you.
เช็ดตัวให้พ่อนะพ่อหนาวเหรอเดี๋ยวเช็ดตัวเสร็จหนูจะเอาผ้าห่มมาให้พ่อนะจ๊ะเคยเกือบนิดหน่อยแต่หนูคอยข้างนึงพ่อถ้าพ่อไม่ดีขึ้นเดี๋ยวหนูพาไปหาหมอนะพ่อนะพ่อไปปืนตังเราไม่มีเงินแต่หนูอยากให้พ่อหายนี่เดี๋ยวหนูจะไปยืมเท่าแก่นะพ่อนะไม่ต้องหรอกพ่อนอนพักอีกแค่สองสามวันเดี๋ยวพ่อก็หายแล้วงั้นพ่อนอนพักก่อนนะคะเดี๋ยวหนูไปเตรียมกับข้าวให้พ่อนะพ่อจ๊ะพ่อลุกขึ้นก่อนจ้ะพ่อเป็นไงบ้างจ๊ะอาการเปิดของพ่อดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วลูกงั้นหนูไปเอาผ้ามาเช็ดตัวให้พ่อนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกก็รีบไปทำงานเถอะเดี๋ยวเท่าแก่เขาว่าเอาเท่าแก่ไม่ว่าหรอกจ้ะพ่อถึงว่าก็ช่างเถอะก็พ่อไม่สบายนี่จ้ะหนูเป็นห่วงพ่อนะพ่อไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพ่อนอนพักอีกสัก 2-3 วันนะพ่อก็ดีขึ้นแล้วนะหนูรีบไปทำงานเถอะนะเอางั้นก็ได้ค่ะพ่องั้นพ่อนอนพักก่อนนะจ้ะเดี๋ยวหนูเลิกงานหนูรีบกลับมาหาพ่อนะหนูรักพ่อนะจ้ะล็อกมาเพิ่ม1 2 3 4 5อันนี้5ขาดอีก10บุ๋มเอ้ยบุ๋มทำไมทำงานสายจังเนี่ยฮะทั้งๆที่เตือนไปแล้วครั้งก่อนพี่โทนี่โอ้โหยฉันก็เดินหาพี่ตั้งนานแล้วมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเอาก็มายืนเช็คสต็อกนี่ไงแล้วมาเช็คทำไมมันหน้าที่ไอ้บุ๋มมันไม่ใช่หรอก็ไอ้บุ๋มมันยังไม่มาทำงานเลยอ่ะจะให้ทำยังไงอ่ะอ้าวแล้วมันไปไหนอ่ะจะรู้มั้ยเนี่ยก็ลองโทรตามดูสิโอ้ยจะให้โทรตามอะไรไม่โทรหรอกมันมาพี่ก็ไล่มันออกละกันอะไรกันนักหนาเนี่ยโอ้ยหนูมาแล้วค่ะขอโทษด้วยนะคะที่มาสายพอดีว่าอะไรกันเนี่ยทำไมเพิ่งมามาทำงานสายยังจะแก้ตัวอีกเหรอนี่บุ๋มบอกแล้วใช่ไหมว่าครั้งที่แล้วอ่ะมาทำงานกับฉันต้องทำยังไงบ้างอะไรกันเนี่ยทำไมทำตัวแบบนี้ฉันจะหักเงินเดือนเธอดีไหมฮะนะคะเท่าแก่ขอโอกาสอีกสักครั้งนะคะนะคะมีธุระจริงใช่ไหมจริงๆค่ะอ
ก็ได้ไปไปรีบไปทำงานแล้วกันขอบคุณค่ะอะไรกันล่ะพี่เท่านี้ให้โอกาสมันอีกแล้วหรอหรือว่าชอบมันฮะไม่ได้ชอบแหวนแต่น้องมันอาจจะมีธุระจริงๆก็ได้มีธุระอะไรครั้งที่แล้วอะไรก็มาขอเลิกงานก่อนเวลา1ชั่วโมงแล้วนี่มาทำงานสายครั้งหน้าจะไม่มาขอลางานครึ่งวันเลยเหรอโอ้ยเอาหน้าแหวนจริงๆแล้วพี่ก็ไม่รู้หรอกว่ามีธุระจริงหรือเปล่าเลิกงานแล้วจ้ะอ้าวทำไมวันนี้กลับบ้านไวจังอ่ะก็หนูเป็นห่วงพ่อเนี่ยจ้ะว่าแต่พ่อกินอะไรอยู่อ่ะจ้ะพ่อข้าวต้มพ่อทำเองพ่อทำไหวเหรอจ้ะไหวแสดงว่าพ่อเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้ว เออพ่อจ้ะพอดีว่าเฒ่าแก่ให้ขนมหนูแต่หนูไม่กินหนูเก็บไว้ให้พ่อจ้ะโอ้ยทำไมไม่กินเองล่ะลูกหนูอยากให้พ่อกินนะจ๊ะเห็นพ่อกินอิ่มหนูก็มีความสุขแล้วจ้าขอบใจมากนะลูกพ่อจ๊ะงั้นเดี๋ยวหนูไปเอาผ้าเช็ดตัวมาเช็ดตัวให้พ่อนะพ่อจะได้สบายดีดีลูกพ่อรอแป๊บนึงนะจ๊ะจ้ะหายไวๆหนูเป็นห่วงพ่อนะพ่อจ๊ะหนูยอมเหนื่อยยอมทำทุกอย่างก็เพื่อพ่อนะจ๊ะหนูรักพ่อนะพ่อก็รักหนูกี่บาทครับเจ๊ทั้งหมด50 บาทจ้ะ50 บาทเนาะพอดีครับเจ๊จ้ะขอบคุณครับเอ้าแวนวันนี้บุ๋มยังไม่มาทำงานหรออืมก็ยังไม่เห็นเลยนะพี่อ่ะทำไมมาทำงานสายมีอะไรจะแก้ตัวไหมหนูไม่มีอะไรแก้ตัวค่ะเท่าแก่หนูยอมรับผิดค่ะที่มาสายเท่าแก่ไล่หนูออกได้เลยค่ะงั้นหนูขอตัวนะคะเดี๋ยวก่อนกลับมานี่ถ้าบุ๋มไม่ได้ทำงานบุ๋มจะเอาเงินจากไหนไปเลี้ยงดูพ่อที่ป่วยมันหมายความว่ายังไงอะคะเท่าแก่รู้ได้ไงคะว่าพ่อหนูป่วยเท่าแก่รู้แล้วกันโอ้ยเอาหน้าแหวนจริงๆแล้วพี่ก็ไม่รู้หรอกว่ามีธุระจริงหรือเปล่างั้นเอางี้แล้วกันเดี๋ยววันเนี้ยเราตามไปดูที่บ้านถ้าเกิดตามไปเจอแล้วเห็นว่าไม่มีธุระจริงๆไปถึงกินเที่ยวเล่นกับเพื่อนเราค่อยว่ากันอีกทีนึงค่อยไล่ออกโอเคไหมน้องครับน้องครับครับผมน้องรู้จักบ้านคนชื่อบุ๋มไหมบ้านคนชื่อบุ๋มอ๋อใช่คนที่ใส่แว่นเวลาเลิกงานอ่ะเขาจะกลับเร็วกับเพื่อนหน่อยมาดูแลพ่อเห็นว่าช่วงนี้พ่อเขาป่วยหนักครับใช่คนนี้หรือเปล่าพ่อป่วยอ๋อใช่ครับแล้วทางไปบ้านอ่ะไปทางไหนนี่ครับพี่ตรงไปเลยให้ผมไปส่งไหมแต่ว่าต้องมีค่าเหนื่อยหน่อยนะถ้าอย่างนั้นไม่รบกวนดีกว่าค่ะ
ขอบคุณมากเลยนะคะอะไรนี่ไงบ้านบุ๋มอะจริงด้วยอะพี่โทนี่ที่บุ๋มเข้างานสายเลิกงานเร็วที่แท้ก็มาดูแลพ่อนี่เองบุ๋มอะมันก็เป็นคนกตัญญูเหมือนกันนะเราสองคนอะไม่น่าไปว่ามันเลยอะเออจริงด้วยฉันกับพี่โทนี่อะรู้เรื่องของบุ๋มหมดแล้วนะบุ๋มถ้าขาดเหลืออะไรก็บอกฉันกับพี่โทนี่ได้เลยฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะที่พูดจากับเธอไม่ดีอะฉันชอบนะคนดีคนขยันแล้วก็กตัญญูกับครอบครัวเนี่ยคนแบบเธอไปอยู่ที่ไหนก็เจริญอ่ะยังไงเท่าแก่ก็ขอโทษบุ๋มเหมือนกันนะเดี๋ยวเย็นเนี้ยเลิกงานบุ๋มก็เอาข้าวสารเนี่ยไปฝากพ่อด้วยแล้วก็บุ๋มอ่ะรักษาความดีงามนี้ไว้นะขอบคุณนะคะเท่าแก่ขอบคุณมากๆเลยนะคะไปทำงาน